สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนนะครับในวิชางานออกแบบระบบผลิตแก๊สเชืวอภาพนะครับหรือ b บล์แก๊สแ n นนะครับวันนี้นะครับอยู่กับอาจารย์ป้อมนะสุธิพงษ์สงการนะครับวิศวกรสิ่งแวดล้อมนะครับปริยัตรยีปริยัติโทเลยนะครับแล้วก็มีประสบการณ์การทํางานในเรื่องของการออกแบบแล้วก็นะครับเป็นที่ปรึกษาโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องการสร้างระบบผลิตแก๊สชืวอภาพแบบนี้นะครับ มีประสบการณ์มากกว่า15ปีวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันเลยนะอาจารย์ป้อมจะถ่ายทอดวิชาความรู้ที่มีทั้งหมดนะจากประสบการณ์ที่มีมานะครับโดยนะครับจะสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม SketchUp นะครับในการที่จะนำมาประยุกนะในการทำงานทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่การขายงานนะครับนะขายงานก็คือเราไปเสนอไอเดียนะครับกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าอาจจะยังไม่มีความต้องการเนี่ยเราก็ไปต้องการขายไอเดีย นะครับหรือถ้าลูกค้ามีควาต้องการแล้วนะครับเราก็ไปเสนอนะครับข้อเสนอทางวิศวกรรมนะซึ่งตรงนี้นะครับเป็นต้องคิดสบการนะจากนั้นนะครับเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการออกแบบนะครับวางผังโครงการนะครับประเมินราคาโครงการการเขียนแบบนะครับรวมถึงการที่เรา่าจะต้องนําความรู้ไปใช้ในการนะครับก่อสร้างแล้วก็โอเปเรตด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในวิชานี้ เราจะอยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะครับไลฟ์ o องเร a r น i n g ก็นะครับอยากให้ทุกคนสนุกแล้วก็นะครับถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องปรับตัวแล้วนะครับให้นําความรู้ดิจิตอลนะครับไปใช้ในการทํางานด้วยนะครับซึ่งในคลาสนี้ผมจะสอนวิธีการใช้ AI ด้วยนะครับโอ้โหจะเป็นคลาสอะไรที่ตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่ายังไม่เคยทําในรูปแบบนี้มาก่อนถ้าเราจะเรียนในมหาลัยนะครับเราจะเห็นแต่วิชาการเป็นหลักนะครับในเรื่องตําราความรู้แต่ยังไม่มีนะครับอาจารย์ คือไม่ได้ไม่มีอาจารย์อาจจะมีก็ได้แต่ผมไม่รู้ยังไม่มีอาจารย์จํานวนมากนะที่นําเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเรื่องบิมเรื่อง 3D model เรื่อง AI นะครับแล้วก็เรื่องโปรแกรมิต่างๆเนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนนะครับก่อนอื่นในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวแนะนําตัวนิดหนึ่งก่อนก่อนที่เราจะเรียนอะไรบ้างมาไก่กองตรงนี้นะครับเรามารู้จักผมก่อนนะครับผมมีชื่อเต็มว่าสุธิพงศ์สงการนะครับถ้าใน a c e b o o k เนี่ยจะชื่อวันรู่สงการเพราะว่าอันนั้นเป็นชื่อเก่านะครับที่ทํามาตั้งแต่เริ่มต้นเล่นเฟซบ o o กแล้ว แล้วก็พอดีมาเปิดบริษัทชื่อบ้านสกดันะครับก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่าเขาบอกให้เปลี่ยนชื่อจะดีอ่าโอเคก็อ่ะตามใจนะครับนะครอบครัวนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยตื่นเต้นมากเลยนะที่เราได้เริ่มต้นนะผมนะได้นําความรู้ที่ผมมีมาตลอดนะครับเกือบจริง,รง,รงๆก็เกือบยีปีนะตั้งแต่เรียนิปญาโทเนี่ยก็นํามาความรู้มาเผยแพร่นะครับอันนี้ก็เป็นของน้องพาแพานนัศนะครับซึ่งผมแคปเจอร์มา อันนี้คือผู้ติดตามเพจของเรานะที่ผมทำขึ้นมาในะวันนี้ผมมีเพจนะครับชื่อบ้าน Sketup นะบ้านเนี่ยภาษาไทยจากนั้นข้อหนึ่งทีนะแล้วก็พิมพ์ว่า Sketup เนี่ยก็เป็นผู้ติดตามเนี่ยสองแสนคนนะครับมีแฟนเพจหลายท่านนะครับที่ติดตามผลงานแล้วก็นำความรู้ที่ผมเผยแพร่เนี่ยไปใช้ในการทํางานซึ่งหลายคนเก่งกับผมไปแล้วนะอย่างเงี้ยภาพนี้นะครับถ้าใครอยากจะทําแบบนี้เป็นนะครับเดี๋ยวติดตามคลาสนี้เลยนะครับบอกกันเลยว่าทําได้แน่นอนอันนี้ก็ น่าจะฝึกเองด้วยซ้ำนะฝีมือดีมากๆนะครับก็นะครับประสบก,การณ์ของผมก็คือผมทํางานอยู่เรื่องการออกแบบนะครับแล้วก็จริงๆทําตั้งแต่ Initiate เลยนะก็คือตั้งแต่เป็นเขตยนพอๆสอนะครับขายงานนะครับออกแบบคอนเซปต์ดีไซน์เอนจิเนียริ่งดีไซน์นะครับแล้วก็เขียนแบบก่อสร้างขอให้ก่อสร้างนะครับแล้วก็แต่ผมไม่ได้คุมงานโดยตรงนะ,ะเพราะว่าเรามีทีมคุมงานโดยตรง คุมงานก็คือคุรงสร้างแต่ผมก็เป็นที่ปรึกษาภาพรวมแล้วก็ช่วยดูนะครับภาพรวมโครงการนะครับรวมถึงการ commissioning เมื่อส่งมอบการแล้วนะครับก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาของเรานะครับของผมเนี่ยราคาโครงการนี้เป็นประเมินราคาโครงการคร่าวๆนะไม่ได้เป็นราคาจริงนะครับให้เห็นภาพรวมราคาโครงการเฉยๆนะครับก็แต่เดิมผมเป็นผู้จัดการแผนกวิศกรรมนะครับบริษัทพีเมท์เอเนอร์จีจำกัดตั้งแต่ปี2007จนถึงปี2014 นะครับก็ทําโครงการมาเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ลาออกมาอิ่มตัวนะครับมาทําเรื่องก,การสอน sketchup แล้วก็การพัฒนาโปรแกรมนะครับ extension เพื่อช่วยให้วิศวกรนะครับ <c oughs> แล้วก็สาาปนิกด,ด้วยนะครับที่ต้องการที่จะใช้โปรแกรมสามมิติในการทํางานเนี่ยนะครับจะต้องมีความรู้แล้วก็มีเครื่องมือที่ดีนะครับในวันนี้เราก็เปิดบริษรัทมาตั้งแต่ปี2014 วันนี้คือส0 24ีละ10บปีละบ้านสเกตดับนะครับแต่เนื่องจากว่าลูกค้าเก่าๆนะครับหรือคนที่ติดตามผลงานผมในเรื่องแบลวแก๊สเนี่ยก็ยังตามมาใช้บริการอยู่นะครับแล้วก็ยังมีทํางานอยู่นะครับก็มีหลายโครงการนะครับก็โครงการของผมทะลุ500ล้านนะครับในการซิวเวดล้อมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเยอะนะนะครับตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ย2ีโครงการตลอดประมาณเกือบ20ปีนะครับแล้วก็ทํางานเนี่ยโครงการนะครับผมได้ใช้โปรแกรมสแกตดัพนะครับในการทํางานนะครับ เรียกว่าแทบจะทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่ทุกขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่ปี2015ไปต้นมานะครับก็อันนี้คือภาพโครงการของเราต่างๆนะครับที่เราได้ทําขึ้นมาด้วยโปรแกรม sketchup นะครับนะก็หลายคนอาจจะคิดว่ามันทําไม่ได้เดี๋ยววันเลยคลาสนี้ยาวๆนะครับเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่คอนเซปต์นะครับทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงการที่นำ sketchup เนี่ยนะครับแล้วก็นำความรู้วิศวกรรมเนี่ยมาเชื่อมต่อกันเพื่อนะครับสร้างสิ่งที่แตกต่าง นะครับก็นะครับเรามีบล็อกนะบิมฟอร์วิีอันนี้ดูได้ดีนะไปดูนะครับเป็นภาพโลดที่ผมทำตั้งแต่ปี2012ขึ้นมาไปดูนะว่าเฮ้ยถ้าใครสนใจก็ไปดูนะนักเรียนทุกคนไปดูนะว่าที่มาที่ไปของยันป้อมเป็นยังไงนะครับเรามีเพจนะครับชื่อบ้านสกิดัพนะครับวันนี้ก็2อ0 0 0 0คนแล้วนะครับเราเป็นบริษัทเล็กๆนะครับที่ไม่ใหญ่มากนะครับนะอยู่ที่ปากช่องเขาใหญ่แล้วก็มีออฟฟิศอยู่มอกเหล็กด้วยนะครับกำลังสร้างออฟฟิศใหม่นะครับแล้วก็ เรามีเบสแคมป์นะครับวันนี้เราก็ช่วยนะครับครอบครัวนะผมก็ช่วยครอบครัวทาอสังหานะครับก็ใช้โปรแกรมสเกดัปเนี่ยทำบิมนะครับเราผมเป็นอาจารย์สอนนะครับมีทั้งสถานเทคนิคนะครับอยู่ที่มอกระเสรบางเขนก่อนโควิดนะครับแล้วก็หลังโควิดนี่ก็ไม่ค่อยได้เปิดแล้วนะครับเพราะว่าหลายคนก็ออนไลน์หมดแล้วก็มีคนผ่านหลักสูตรของผมเนี่ยเกินหมื่นแล้วนะผมเป็นอาจารย์สอนมหาลัยนะครับเป็นอาจารย์พิเศษนะครับก็เดินทางไปทั่วแล้วนะครับก็ชอบการสอน เป็นที่ปรึกษางกองค์กรองค์กรต่างๆด้วยนะครับในการเทรนนิ่งก็มีลูกค้านะครับมากมายเลยนะครับระดับมหาชนเนี่ยก็ใช้บริการนะครับให้เราเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาซอฟต์แวร์สเกดับด้วยนะครับอ่ะโอเครู้จักกันพอสมควรทีเดียวละผมไม่อยากจะโม้เยอะว่าผมเป็นใครมาจากไหนอะไรแต่ผมอยากให้ทุกคนรู้อย่างหนึ่งว่าคลาสนี้ของเราทุกคนนะครับที่ผมจะสอนนะทุกคนจะสามารถเข้าใจหลักการในการทารํางานนะครับในการที่ผมจะสร้างนะครับ หมดลสามวิติเพื่อใช้ในการทํางานนะครับขายงานทุกอย่างเลยนะครับแต่เริ่มต้องขายงานจนเขียนแบบก่อสร้างขอก,กอสร้างทำทั้งหมดเลยทํำยังไงและเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เราจะใส่ความรู้ทางวิศกรรมนะครับจากประสบการณ์ข,ของผมเองนะอาจารย์ป้อมนะครับตลอดกับ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยลงไปนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปนะครับเจอกันยายาอยาจารย์ป้อมนะครับ live learning ครับ